พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางไปยังพื้นที่เขตคังซอฝั่งตะวันตกของนครปูซานเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปูซานอีโคเดลต้าสมาร์ทซิตี้โดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมงานด้วยค่ะ โดยโครงการปูซานอีโคเดลตาสมาร์ทซิตี้เป็นโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับชาติโครงการแรกของเกาหลีใต้อันเป็นผลมาจากการลงนามเ o u ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีได้เยือนประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนโยบายเทคโนโลยีข้อมูลและทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะของทั้งสองประเทศ โดยเป็นไปตามความสนใจของแต่ละฝ่ายซึ่งจะนำผลประโยชน์มาสู่ผลประโยชน์ร่วมกันค่ะโดยผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและประธานาธิบดีสาธารณารัฐเกาหลีได้รับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะของปูซานอีโคเดลตาจากนั้นประธานาธิบดีสาธารณารัฐเกาหลีได้กล่าวเปิดงาน ก่อนที่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจะขึ้นเวทีและสัมผัสหน้าจอพร้อมๆกันค่ะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีได้ร่วมฟังการบรรยายสรุปการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณารัฐเกาหลีครั้งที่3และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงสาธารณารัฐเกาหลีครั้งที่1รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะ